อรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดีตอนเช้ารอบสอง ญาติโยมทั้งหลายเนาะก็พักเสียงแล้วก็พอดีญาติโยมโทรมาก็เลยห้ามสายหลังไมค์อยู่หลายคนด้วยกันเนาะก็ขอบคุณเนาะที่โทรมาหลังไมค์โดยที่โทรเข้ารายการมาในชั่วโมงแรกหลายท่านหลายคนด้วยกันก็ต้องขอบคุณทั้งหลายท่านทั้งหลายที่เป็นกำลังใจอาตมาภาพได้ติดตามบอกว่าจะเป็นตั้งสถาที่ติดตามตั้ง Facebook ไลฟ์ก็ดีตั้งโทรศัพท์ก็มีกันไลน์เนอะทางโทรศัพท์นี่ก็โทรมาฮับบะมดกูคนนะสถานเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ฟังเนาะมันหลายจังหวัดหลายที่หลายแห่งก็โทรมาพร้อมกันตั้งหลังไมตะกี้โยมแม่จันฟองปงดอนแจ้ห่มนะอันนี้ก็อยากจะไปเมืองฝั่งโดยวันที่24เดี๋ยวจะโทรคู่กันตั้งหลังไมจะนัดหมายกันที่ไหนเนาะแม่นวลเทพเสด็จอันนี้ก็อยู่บ้านกำแพงหินเปิดลืออันจะเปลี่ยนหลังคาวิหารวัดอันกำแพงหินบาเดียวนี้เตไปเตมาตะกี้บอกว่าเปิ่นจะลงเสาเสามงคลวางศิลาฤกษ์วันนี้ แสดงว่าลื้อแหมใหม่เลยเนาะแปลงใหม่เลยละเนาะตุลุงแดงของเขานี่ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เป็นผู้อำนวยการ ป่าศรัทธาญาติโยมทำอยู่เพื่อนวันนี้ก็ห่มได้มาหาหลวงปู่ตุลุงแดงนะเปิดมีงานทั้งพุ่นแล้วก็แม่อุ้ยเนาะบ้านดอยสะเก็ดอายุ84-85ปีเนาะซึ่งอาจารย์พิพัฒน์ดูแลอยู่แม่น้อยท่าโทกแม่น้อยท่าโทกก็โทรมาแจ้งว่าที่ลำปางอีแม่ฟังจากสถานีราชภัฏนี่นะอาตมาก็งงว่าเดี๋ยวนี้สถานีราชภัฏมันเป็นสถานีใดหรือว่าเป็นของราชมงคลเป็นราชภัฏต่างใดกันแน่แม่น้อยท่าโทกนะแม่น้อยท่าอาสาเป็นแจ้งมาตะกี้ก็ดีใจเนอะถ้าอย่างอันก็แสดงว่าลำปางมีสถานีที่เพิ่นออกอากาศคือตอนเช้านี้มีสถานีอยู่เนาะเดี๋ยวจะเช็คดูว่าชื่อสถานีอย่างเดี๋ยวจะได้อู้จากันได้เอวหาเพิ่นกับแล้วก็แม่สีนะต้นพึ่งสารปีโยมแม่ก็โทรมาตะกี้เนอะคือกำลังใจในรายการแม่เพนคนสู้ชีวิตปอนานประเสริฐนาน้อยเมืองน่านแม่คำดินดำแม่คำนวลบ้านดินดำตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานท่านสามเณรเอาลักนะก็อยู่วัดสันเมืองนะลาปูนเนื้อแม่สีทอนน้องบัวชัยประการโทรมาคือกำลังใจแม่อุ้ยแม่ชีกันธนีอยู่วัดศรีสุวรรณเนาะเวียงป่าเป่าไกลๆเขาเนี้ยแล้วก็แม่จันศรีสุขาแจงหัวลินวันนี้อีแม่บ่ได้มาอีแม่จะมาใกล้ๆวัดไกลๆเนี้ยเนาะก็อยู่แถวนั้นเนอะมาไกลก็อิดแม่ยายพรร้องวัวแดงนะแม่ยายพรวันนี้ก่อนจะไปวัดอยู่นะอินนะแม่น้อยกัดนัดก็ขอบคุณแม่น้อยกัดนัดเนอะอันนี้สำหรับที่เปินโทรเข้ามาในรายการมาฮื้อกำลังใจกันเนาะถ้าจัดรายการไปดับปิดับปิงมีไผบอกคือฟังจากที่ไหนแล้วก็เสียงดีกำดีเนาะได้โทรมาฮื้อกำลังใจกันมันก็ง่อมอะไรอันก็นะศรัทธาญาติโยมเปิดได้ยินคำได้ยินเสียงดีคำดีก็ว่าอย่างไรบางครั้งบางทีก็ต้องอาศัยเช็คจากกันอาศัยเช็คจากทางติศรัทธาญาติโยมเปิดฟังรายการแล้วก็เปิดแจ้งเข้ามานะต้องอาศัยใส่ดูจากเปิดก็ตอนนี้ติดตั้ง Facebook ไลฟ์เนาะก็มีหลายท่านด้วยกันนะโยมแม่จิรพันธ์มุกพ่อแม่ครูลาวันคุยคำนะก็กำลังชมอยู่คุณโยมอัมพรบุญมาปะนะอันนี้ก็ฟังอยู่เจ้าแท่นดอกไม้เจ้าจากแท่นดอกไม้อีนะแล้วก็แม่ครูเกษณีชัยทิพย์ไวสาสาตุเมปะแม่ครูเมินแล้วนะแม่มันคุณโยมมันธนาอัมพันธ์ไวสาสาตุฟังทางวิทยุอยู่เจ้านะอยู่แม่แตงนะขอบคุณเนอะโยมแม่จิรพันธ์วันนี้ว่าจะเอาขนมมานะสวนมะลิทรัพย์ทวีสวนมะลิทวีทรัพย์บันโป่งก็ได้ติดตามรับฟังอยู่ทาง Facebook ไลฟ์แสดงว่าเปิ้นตื่นเช้าเหมือนกันเนาะ หมู่นี้หมู่ตื่นเช้านะขอบคุณหลายๆ ทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขอความสุขสวัสดีมีแก่ท่านเจ้าทั้งหลายตะกี้ได้สัญญาฉันยิงสัญญาว่าจะเอาเรื่องราวของการทำบุญของครูบาอาจารย์ในช่วงนี้เนาะช่วงเดือนมีนานี่มีงานอย่างของตีตังครูบาอาจารย์เพิ่นจะไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะมีงานที่ไหนตั้งใดพ่องโดยเฉพาะวันนี้เอาไกลตัวก่อนเนาะวันนี้มีงานที่อันส่งน้ำพระธาตุหลายตีเนาะในครูบาอาจารย์ในเครือข่ายของเฮาตีหมู่เฮาฮู้จักมักคุ้นกันดีก็คือหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินวันนี้ที่วัดพระธาตุจอมพ่อนี้นะตอนเจ้านี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ลุกกันขึ้นมาละป่าเตรียมสถานที่อย่างต่างๆเตรียมกันมาตะว่ารอบนึงละเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้ก็มาดูรายละเอียดอย่างต่างๆก็เตรียมตัวกันแฮมตอนนี้ก็ตื่นกันละนะที่พระธาตุจอมพอก็ส่งน้ำพระธาตุนะตอนเจ้าพิธีตอนเจ้านี่ก็มีส่งน้ำพระธาตุตักบาตรทำบุญส่งน้ำพระธาตุในช่วงเจ้านี้ไปพระรับศีลยังเรียบร้อยแล้วก่อนจะเข้าสู่โหมดพิธีส่งน้ำพระธาตุประมาณสัก10 โมงเนี่ยสถา9 โมง10 โมงสถามาเรียบร้อยก็ใส่บาตรทำบุญตักบาตรในวิหารแล้วก็ตังหลวงปู่ก็จะปานำสถามาสักการะสละสลงพระธาตุเวลาประมาณ10 นาฬิกาเนาะสละสลงพระธาตุจะมีงาน2 ภาคเนาะสำหรับที่วัดม่อนจอมพอคือภาคในส่วนของการส่งน้ำพระธาตุก็ยังที่อาตมาว่า9 โมง10 โมงพร้อมแล้วกาหลวงปู่ก็จะปาสถาญาติโยมทั้งหลายส่งน้ำพระธาตุวันนี้โรงทานมาจากหลายตีหลายแห่งโรงทานจะมาเยอะเป็นพิเศษได้เตรียมขยายโต๊ะเพิ่มไปแห่มเนาะตั้งเต็นตั้งโต๊ะเพิ่มที่หน้าหอฉันนั่นสถานตะวาก็มาช่วยกับท่านอาจารย์เปิ้ลตั้งโต๊ะตั้งเต็นเพิ่มแล้วสถานที่เอาลงทานมาก็จับจองได้เนาะก็แบ่งปันกันเจมเนอร์เพราะว่าที่แจ้งชื่อมานี่นักหลายอยู่ซึ่งรายชื่ออยู่ที่หลวงปู่เอาหลวงปู่ก็อนุโมทนาไปแล้วเนาะในรายการนี้อาตมาก็ขออนุญาตบ่ได้แจ้งให้ทราบก่อนแล้วกันโรงทานส่วนของโรงทานก็มากันนักกันหลายก็มาถึงคงแต่ตั้งแต่เจ้าละเนาะที่บอกว่างานมี2 ภาคก็คือภาคคือที่แรกหลวงปู่ก็จะจัดอันรวดเดียวนั้นนะส่งน้ำพระธาตุกับรวดตานถนนตานเจ้าฟ้าบรรยากาศบรรลมที่หลวงปู่เป็นได้ซ่อมแซมปรับปรุงไปแล้วนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะรวดตานพร้อมกันกับส่งน้ำพระธาตุนี่เลยแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเจ้าฟ้าบรรยากาศบรรลมอย่างต่างๆนั้นมีแห่งงานหนึ่งนะมีงานที่วัดสันกูทองของท่านครูบา40,000พี่น้องจากเมืองฝางเพิ่นก็เดินทางมาจากห้วยงูเมืองฝางเพิ่นมาเป็นเจ้าภาพปันลมฮือครับหลวงปู่ชุดหนึ่งแล้วก็ไปเป็นเจ้าภาพที่ของครูบา40,000เหมือนกันครูบา40,000นี้เพิ่นจะมีส่งน้ำพระธาตุตอนเช้านี้ตัวส่งน้ำพระธาตุแล้วก็ตานห้องน้ำตานกำแพงสถานตานห้องน้ำตานกันแปลงเปิ่นจะทำพิธีฮือเสร็จในช่วงของภาคเจ้านี้ฮือเรียบร้อยไปทีเดียวเลยนะจากนั้นถ้าศรัทธาจะร่วมบุญเขาก็จะไปที่วัดสันกูทองก่อนตอนเจ้าเนาะที่จะไปตานห้องน้ำจะไปตานกำแพงที่เขาช่วยเหลือเปิ่นเนาะหายหอมมาหายหอมปัจจัยมาฮือกับครูบาเปิ่นไปบูรณะปฏิสังขรณ์ปรับปรุงเรื่องของกำแพงตั้งหลังหันตัวเรื่องห้องน้ำตัวอย่างตัวนี่เปิ่นจะรวดตานส่งน้ำพระธาตุกับรวดตานไปเลยพิธีก็คงจะแล้วประมาณสัก10 โมงปลายก็เสร็จซึ่งเสร็จจากขั้นแล้วจะครูบาอาจารย์ที่ก็จะมาหาท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้วเนาะที่วัดร่องกูนี้ก็จะมันตรงกันนะสถานส่งน้ำพระธาตุโดยเปิ่นสืบโหราชตาโดยถวายเสนาสนะอย่างบางอย่างที่เปิดงานบูรณะปฏิสังขรณ์นั้นตีวัดของท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้วครูบาท่านอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชติอาตมา ก็จะไปร่วมงานกับครูบาสี่หมื่น7 นาฬิกานี่จะไปที่อันไปที่วัดสันกูทองเนอะไปพบปะกับศรัทธาญาติโยมที่ฮันแล้วก็ไปช่วยงานของท่านครูบาสี่หมื่นเสร็จจากสันกูทองก็จะเดินทางกับคณะของศรัทธาญาติโยมที่มาจากเมืองฝางเนาะปาเปิ่นไปแวะร่วมบุญทำบุญที่วัดตร่องกูของท่านอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชติที่วัดตร่องกูเสร็จจากวัดตร่องกูก็จะปาการหีบขึ้นมาที่วัดพระธาตุจอมพอเป็นเส้นทางเดียวกันซะนะจากวัดสันกูทองมาวัดตร่องกูกับปอไก่จากวัดตร่องกูมาวัดพระธาตุจอมพอกับปอไก่ก็คงจะอยู่ในเวลา 11 โมงครึ่งมาถึงพระธาตุจอมพอหลวงปู่ก็จะประกอบพิธีในการตานถนนแล้วก็เจาะฟ้าใบละกาบรรลมประมาณเวลาเที่ยงเนาะอันนี้ก็แบ่งเวลากันที่แรกจะจัดพร้อมกันแต่หลวงปู่ก็อันอินดูตังสถาญาติโยมที่จะวิ่งไปวิ่งมาบางคนอาจจะบัดตันทั้งเพศบางคนกัดสวะทั้งพุ่นมาทั้งเพศอย่างเงี้ยก็เลยแปลงใจหากันเนาะอูกันตะวันมาแรงนี่มาได้หลวงปู่ก็เลยแจ้งอาตมาก็เลยแจ้งคือครูบาสี่หมื่นว่าจะไปทั้งพุ่นก่อนเนอะแล้วก็ของหลวงปู่จะเลื่อนมาเป็นจ้าน้อยเนอะประมาณสักเที่ยงเกินถึงบ่ายโมงไอ้อย่างเนี้ยทำพิธีตานเจ้าฟ้าใบละกาที่ซ่อมแซมปรับปรุงเนาะบูรณะปฏิสังขรณ์ไปที่วิหารหลวงของพระธาตุจอมพอจากนั้นก็รวมทั้งกันตานถนนไปตัวพร้อมกันอันนี้คืองานของตังเวียงปะเป้าเนื้อสถานเนี่ยก็ขอแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมตังเวียงปะเป้าแล้วก็พี่น้องที่จะมาร่วมงานได้รับทราบเนาะเอาสามารถไปได้3 งานด้วยกัน ไปที่ครูบาสี่หมื่นก่อนแล้วก็มาที่ท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้วหรือว่าพระครูปริยัติรัตนโชติจากนั้นก็มาร่วมกับของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินส่วนภายที่จะส่งน้ำนะก็ส่งน้ำพระธาตุจอมพอก็ตอนเช้าก็10 โมงถึง11 โมงก็ทำพิธีส่งน้ำพระธาตุเวียนเทียนรอบพระธาตุส่งน้ำพระธาตุจอมพอถ้าอยู่ใกล้จอมพอเขาก็มานี่ไปเลยรอพิธีช่วงตานถนนแล้วก็ตานช่อฟ้าใบละกาบรรลม ส่วนท่านที่อยู่ใกล้วัดสันกูทองเขาก็ไปสันกูทองกันเหตุก่อนไกลวัดร่องกูก็ไปวัดร่องกูรอกันตีหันเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาละเนาะอันนี้คืองานของวันนี้นะส่วนอื่นๆส่วนวัดวาอารามอื่นๆที่ครูบาอาจารย์หรือว่าศรัทธาญาติโยมฟังอยู่เนาะแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์เข้ามารับชมเนาะกราบสาธุเจ้าพี่นะวัดวาอารามอื่นๆหรือว่าศรัทธาญาติโยมศรัทธาของวัดวาอารามตีอยู่ในเครือข่ายจุดฟังสถานีวิทยุของเราได้เนาะก่อนจะประชาสัมพันธ์อย่างเนอะกระเดียวช่วงตีเดี๋ยวอาตมาจะให้เวลาประมาณสัก10 นาทีป่ายสักหน่อยประมาณสักตี4:42-43 นาทีนี่จะแบ่งปันเวลาให้ศรัทธาญาติโยมโทรเข้ามาก็แจ้งได้เนอะแจ้งว่าอันวัดอีแม่ก็มีนะวันนี้จะเรียนเชิญหรือว่าครูบาอาจารย์ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได้เนอะจะพาประชาสัมพันธ์งานส่งน้ำพระธาตุของท่านหรือว่าป้อยหลวงของท่านได้เนาะในช่วงท้ายๆเวลาโทรมาศรัทธาญาติโยมโทรมาก็ฝากประชาสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆก็แบ่งปันเวลากันไปเนาะครูบาอาจารย์ในคลื่นสีขาวในช่วงใกล้ๆนี้วันที่7เนาะได้รับทราบว่าท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็ครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวตังเชียงใหม่ตังเชียงรายก็มีหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้วพระครูปริยัติรัตนโชติของเราตลอดถึงครูบาอาจารย์ก็คงจะหลายรูปหลายองค์เดียวพร้อมคณะสถาจะไปกำลังใจกำลังใจหลวงป่อท่านพระครูอุดมสิริทัศน์เปิดได้สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักคือโยมแม่เลื่อมโยมแม่เลื่อมลือชัยเนาะโยมแม่เลื่อมลือชัยอายุ99 ปีแหม1 เดือนจะครบ100นะสถานแต่เปิ่นใส่99เปิ่นใส่100หรออายุ99 ปีอีแม่ได้เสียชีวิตจากไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเนาะจะทำการ วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาจะทำการชาปนกิจในวันที่9เดือนมีนาที่จะถึงเนี่ยแต่ครูบาอาจารย์จะไปหอมบุญเนาะจะไปให้กำลังใจท่านพระครูอุดมศิริทัศน์พระครูอุดมศิริทัศน์ก็คือครูบาอาจารย์ที่เตศพื้นเมืองทำนองลำปางเตศเรื่องทำเรื่องวัวทองนี่กะกำพร้าวัวทองอะไรอย่างต่างๆในสถานที่ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตได้เอามาออกตั้งรายการเวลา17, 18, 19นาฬิกาเนี่ยสถาน17, 18, 19นาฬิกาที่วิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งตั้งคลื่นสีขาวก็สัญญาณเชื่อมสัญญาณไปตั้งเชียงใหม่พอมาตั้งเวียงป่าเป้าแม่ขจารไปตั้งเมืองฝั่งหลายคนก็คงจะได้ฟังได้ติดตามอยู่เนาะพระครูอุดมศิริทัศน์ส่วนมากเพิ่นบ่ได้จัดเป็นธรรมบรรยายเพิ่นเข้ามาเพิ่นก็เตดเลยศรัทธาอาจารย์โยมอาจจะบ่ได้ยินเพิ่นอู้กำเตือนแต่ว่าได้ยินท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตได้สรุปว่าหลวงพ่อท่านพระครูอุดมศิริทัศน์เป็นผู้แสดงเป็นผู้เทศเนาะก็เป็นครูบาอาจารย์ของเพิ่นเป็นผู้เป็นอุปชาอาจารย์ของท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางสถานอายุของท่านได้มีอายุเต่ากับหลวงปู่เฮานะหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินนี่อายุเต่าเดียวกันเป็นเชี่ยวกัน เป็นปะกันโดยบังเอิญตีบันปงไตเนาะในงานศพของโยมแม่โยมป่อของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจติบันปงไตก็ไปป้ากันที่ห้านถามกันไปถามกันว่าโอ้อายุเต่ากันแต่พรรษาของหลวงพ่ออันพระครูลงศิลท่านจะนักกว่าหลวงปู่พรรษาหนึ่งเนาะก็ไหว้สากันตามอายุพรรษาก็เป็นสหายธรรมเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมต่อกันพบกันครั้งเดียวศรัทธาญาติโยมแต่ว่ามันมีความผูกพันเนาะเพราะว่าเปิดมีพรรษาการที่ใกล้เคียงกันอู้จากกันกับคนรุ่นเก่าเปิดก็ได้สื่อสารกันเป็นตนเมตตาเหมือนกันหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัศน์กับอาตมาก็คบหาคืออาตมานี่รับใจเป็นติดตามหลวงพ่อมาตั้งแต่การบวชครั้งก่อนนะเนาะตั้งบวชครั้งก่อนก็เท่ากับว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อคนหนึ่งเหมือนกันเปิดมีงานก็ไปช่วยไปเป็นเจ้าภาพเพื่อเปิดคืนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ได้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพแห่งคืนหนึ่งละนะนี่ก็วันที่7ก็จะมาพร้อมกับครูบาอาจารย์จากนั้นก็จะไปอยู่ประจำอยู่ที่วัดท่าสมปล่อยวัดศรีภูมิมาไปช่วยงานศพโยมแม่ของท่านพระครูอุดมศิริทัศน์จนถึงชาปนกิจวันที่9สถานวันที่7นี้ก็ประชาสัมพันธ์สำหรับศรัทธาญาติโยมพี่น้องต่างเชียงใหม่เฮาเนอะท่านพระครูสมบูรณ์วิสุวัตวรกิจโจก็คงจะไปแอลให้กำลังใจท่านพระครูเหมือนกันกลางสายของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านก็จะพาคณะศรัทธาญาติโยมเดินทางมาเนาะเวลานัดหมายอย่างใดนั้นก็คงจะครูบาอาจารย์เพิ่นจะแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทราบถึงคำเนาะในตีเพราะจะเดินทางมาด้วยกันได้นะพอจะเดินทางมาด้วยกันได้ก็มาด้วยครูบาอาจารย์เพิ่นทราบว่าจะมาตอนเช้าเนาะจะมาตอนเช้าแล้วก็ไปฉันเพลที่วัดศรีภูมิมาวัดท่าสมปล่อยของท่านอาจารย์พระครูอุดมศิริทัศน์อาตมาภาพนั้นก็จะเดินทางพร้อมกันครับครูบาอาจารย์เหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมเพราะว่าวันนี้เสร็จงานจากจากพระธาตุจอมพอเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปดอยหลอกไปดูการประดับประดาตกแต่งส่วนของศาลาการประเรียนวัดเหล่ามณฑาทิพย์ตอนนี้ใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วอาตมาภาพได้เป็นสะพานบุญคือศรัทธาพี่น้องต่างลำปางศรัทธาพี่น้องที่รู้จักกับอาตมาหลายพื้นที่ด้วยกันที่เปิ้นฝากปัจจัยหอมมาผ่านทางอาตมาไปร่วมบุญเป็นเจ้าภาพดาวประดับซึ่งเป็นแกะสลักเป็นไม้ดอกเนาะเป็นดอกไม้เอาไม้มาแกะสลักเป็นดอกไม้รูปเปิ้นเรียกว่าดาวประดับมุกทั้ง3ด้านของศาลาการประเรียนวัดเหล่ามณฑาทิพย์สถานทั้งหมด125ดอก อัตมาภาพในตอนนี้ได้26-27ดอกละนะก็จะเอาปัจจัยไปมอบให้ครูบาอาจารย์ในวันที่10นะวันที่10นี่นัดหมายว่าจะส่งมอบโอนปัจจัยให้กับครูบาอาจารย์ตอนนี้การประดับตกแต่งนั้นรู้สึกว่าดาวที่เปิดเอาไปตกแต่งนั้นก็เสร็จแล้วแต่อาตมายังไม่ได้หันครับแต่อยากจะไปดูก็จะไปดูในวันนี้เนาะวันนี้ตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงก็จะเดินทางไปที่เชียงใหม่ไปดอยหล่อสถานค่ำคืนนี้จะมีงานที่อันเปิดจะปั้นพระพุทธรูปที่ของท่านอาจารย์แจ้งเนาะที่วันก่อนที่เปิดเข้ากรรมที่ปาจ้านะส่วนพระพุทธรูปของผู้เปิดจะปั้นที่ไหนจะปั้นที่ฮั่นหรือว่าจะปั้นที่วัดของท่านอาจารย์ก็บันใจถ้าวัดอาจารย์นี่ก็คือวัดสันขยอมเนาะก็จะไปร่วมพิธีด้วยเปิ้นด้วยจะไปร่วมพิธีให้กำลังใจครูบาอาจารย์ด้วยเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้วันที่7ก็จะเดินทางพร้อมกับครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรท่านพระครูกัลยาณประโมทท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีครูบาอาจารย์จากเชียงใหม่ไปร่วมงานให้กำลังใจงานศพของหลวงพ่อท่านพระครูลมศิริทัศน์วันที่7แล้วก็วันที่12เนื้อสถาเปิดตานฐานแท่นพระเจ้าเนาะแท่นพระเจ้าฐานชุกชีนิติวัดเหล่ามณฑาวัดสำนักสงฆ์เหล่ามณฑาทิพย์ที่พักสงฆ์เหล่ามณฑาทิพย์กันเดี๋ยวก่อนจะเป็นวัดเดือนมีนานี่จะมีข่าวดีเร็วๆนี้แหละนะวัดเหล่ามณฑาทิพย์วันที่12เนื้อสถาพิธีจะเป็นช่วงของตอนเจ้าเนาะพิธีตอนเจ้าตานฐานฐานพระพุทธรูปฐานชุกชีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานที่เป็นพระประธานที่ฮั่นก็คือที่เขาได้หล่อกันเมื่อเขาก่อนนะสถาญาติโยมพระเจ้าเก้าตื้อเนาะที่หล่อที่ทำการหล่อจะมาจับวันที่เดือนก่อนเนาะ2 เดือนก่อนที่วัดมณฑาทิพย์ฮั่นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดก็เอามาประดิษฐานไว้ละก็จะลวดตานฐานชุกชีมีเจ้าภาพเปิดตัวสถาเปิดมีเจ้าภาพของฐานประดิษฐานพระเจ้าน็อตแก่นพระเจ้านั่นอ่ะเปิดมีคนเป็นเจ้าภาพก็จะได้ตานวันที่12เปิดก็จะมีพระป่าน้อยๆมาร่วมสมทบเป็นปัจจัยการใช้จ่ายต่างๆที่ตกแต่งตลอดถึงที่ดาวประดับก็จะลวดถวายวันนั้นคนที่เปิดเป็นเจ้าภาพหน้าต่างของศาลาการประเรียนฮั่นเนาะเปิ้นมีเจ้าภาพหน้าต่างเตี่ยตมาครับผิดชอบมีอยู่5 ชุดด้วยกันเปิ้นเหลือไว้คือ5 ชุดก็เลยได้เป็นเจ้าภาพโดยเปิ้น5 ชุดชุดละ5,000ก็จะเอาไปถวายครูบาอาจารย์ในวันนั้นสถาวันที่12สำหรับหน้าต่างสำหรับดาวประดับนั้นก็จะเป็นวันที่10จะโอนปัจจัยให้กับครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับอาตมาก็ยังพอมีเวลาอยู่เนาะถึงวันที่10นะวันที่6แล้วถึงวันที่10ก็ปิดรับสมัคร หลังวันที่10ก็มาเอาแล้วถ้าเอาก็คือหมายความว่าเรื่องอื่นมาเกี่ยวกับเรื่องดอกประดับหรือว่าดาวประดับมุกละเนาะเป็นเรื่องอื่นไปส่วนการตานนั้นก่อนเป็นวันที่12เนื้อสถาญาติโยมไผ่ติได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันบอกว่าจะร่วมเรื่องของดอกประดับดาวประดับก็ดีเรื่องของวงกบหน้าต่างกระจกบานกระจกถึง5บานนั้นนะหรือว่าถึง12บานนะเปิดมีเจ้าภาพ12บานอาตมารับผิดชอบมา5บานเขาก็ไปร่วมบุญด้วยกันตลอดถึงตานเต้นพระเจ้าพร้อมกันในวันที่12อันนี้งานของวัดเหล่ามณฑาทิพย์เนื้อเสถาส่วนวันที่10วันที่9นะของงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักเผยแผ่ในนามของคลื่นสีขาวแล้วก็ตั้งลำปางก็ไปเนื้อพระสงฆ์เผยแผ่ตั้งจังหวัดลำปางก็ไปร่วมกิจกรรมโดยครูบาอาจารย์ที่จัดรายการด้วยกันทั้งหมดนะจะมาประชุมชุมนุมกันมาตานพระป่าฮือกับอันตังวัดเหล่ามณฑาทิพย์เป็นพันป่าที่จะสมทบเป็นการแรงที่โออันสร้างรายละเอียดเพิ่มมาเยอะเลยศรัทธาญาติโยมเพื่อจะให้เป็นศาลาที่งดงามตามที่ครูบาอาจารย์เป็นตั้งใจไว้ฉะนั้นกะมือศาลามันงอกออกมาเนื่องจากมันเพิ่มงานเนาะมันเพิ่มงานอย่างออกมา ก็ได้งามตีงามอ่ะได้ฉลาดตีงามขึ้นถ้าจากแบบจริงๆก็เป็นฉลาดบรรดาเนี่ยธรรมดาเจาะฟ้าใบละกาปั้นลมอย่างต่างๆนั้นก็แบบได้อยู่ในรายละเอียดของสัญญาจ้างเป็นโครงสร้างดุนบรรดาเนี่ยนอกนั้นก็คือสิ่งที่ประดับตกแต่งก็มีเจ้าภาพเนาะมีเจ้าภาพเสริมเข้าไปช่วยเข้าไปส่วนเจ้าภาพศาลานี่ก็นักหนาจังศาลาเพิ่มขอรายละเอียดเพิ่มมาก็มีปัจจัยเดี๋ยวศาลาเพิ่นคือเอาง่ายๆว่าศาลาที่ทำงานท่านบ่ได้กำไรซะถ้าจะเป็นกำไรก็คือกำไรบุญฉะนั้นในวันที่12นี่เพิ่นก็จัดตานต้นเงินวันที่9นะที่เมษาจัดตานต้นเงินต้นทองส่วนหนึ่งก็ไปสมทบกับอันอย่างที่จะเพิ่มเติมเพื่อกับศาลาที่เพิ่มเติมงานเข้ามาแห่มนั่นตัวก็จะเป็นวันที่19วันที่9เมษายนเนาะแล้วจะเป็นงานรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์เครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาตัวก็จะมีหนังสือแจ้งบอกกับครูบาอาจารย์ทุกกลุ่มทุกองค์ในเครือข่ายเนาะที่จัดรายการร่วมกันตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่บรรจัดรายการร่วมกันแต่ว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ทำกิจกรรมทำงานร่วมกันในเครือข่ายคลื่นสีขาวก็จะกลับนิมนต์เปิ่นมาร่วมบุญด้วยกันที่วัดใหม่วัดเหล่ามณฑาทิพย์เนาะเหล่ามณฑาทิพย์วันที่9เมษายนเนี่ยมีงานตลอดวันนี่9เมษายนนี่นะตอนก็ว่ายน้ำกาละวะดำหัวครูบาอาจารย์ก็คงจะเป็นประมาณช่วงของตอนบ่ายๆใช่ไหมตอนเจ้านี่ก็จะเป็นต้านพระปาหรือว่าทำส่วนอื่นไปเนาะอันนี้รายละเอียดของงานก็เดียวต้องฟังจากครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอีกทีนึงเปิดก็แจ้งงานคร่าวๆมาว่าจะเป็นวันที่9เมษาและก็รายละเอียดต่างๆจะเกี่ยวกับเรื่องของสังที่จะถวายครูบาอาจารย์ไปจะเป็นเจ้าภาพนักกีสังก็ว่ากันไปแต่มาก็รอฟังประกาศจากครูบาอาจารย์ที่เปิ่นจะประกาศเป็นทางการอีกทีนึงเปิ่นจะฮื้อประกาศจะได้ก็จะสนองงานของครูบาอาจารย์ต่อไปเนาะอันนี้งานวันที่9เดือนเมษาพุทธศักราชส่วนปีเข้ามาเดือนมีนาแห่งกรรมนึงที่ได้รับทราบตอนนี้แล้วนี่ก็คือวันที่24เดือนมีนาที่จะถึงนี้หลวงปู่ท่านพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงปู่ท่านจะมีเป็นวันครบรอบวันเกิดของเปิ้นเนาะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ต่างลูกศิษย์ลูกหาได้ปรึกษาหารือประชุมกันที่แรกว่าจะมาจัดอย่างแต่ว่าก็มีเหตุการณ์อะไรยังเกิดขึ้นมารบกวนจิตใจของหลวงปู่อย่างเช่นเรื่องที่ไฟไหม้วิหารหลวงวิหารพระหลักแห่งเนี่ยสถาญาติโยมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลวงปู่ได้รู้สึกบ่สบายใจอย่างเงี้ยเนาะสถาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาก็เลยคิดว่าอันจัดงานวันเกิดให้หลวงปู่จะได้เสริมโหราชตาอย่างให้เปิดปัดไพ่อย่างให้เปิดตัวอย่างในฐานะที่เปิดเป็นสมภารเจ้าหัววัดมีอะไรอย่างเกิดขึ้นกับวัดกะวาก็เหมือนกับเกิดขึ้นกับตัวตั้งก่อนจะจัดให้เปิดในวันที่24ส่วนในส่วนของการทำทักษิณานุปทานในอย่างก็คงจากวันที่21, 22, 23เตรียมงานเนาะวันที่24นี่จะเป็นเสิร์ฟผลราชตาเนื้อสถาพี่น้องทางลำปางอาตมาอยากเจริญพรเชิญชวนว่าไปร่วมงานด้วยกันเนาะหลายคนได้ประสานผ่านอาตมาว่าอยากจะไปแสดงกำลังใจให้กับหลวงปู่ที่ไฟไหม้วิหารเปิ้นเฮออาตมาเป็นนัดวันนัดเวลาตอนนี้ก็คิดว่าจะเอาวันเวลาคือวันที่24นะวันที่24เดือนมีนาเนี่ยสถาญาติโยมไผ่จะไปร่วมบุญไปเฮอกำลังใจหลวงปู่วันเกิดของเปิ้นโดยวันที่ไปร่วมบุญเรื่องของบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารก็สามารถส่งความช่วยเหลือโอนไปทางโทรศัพท์ก็ได้โอนไปที่ธนาคารเป็นก็ได้หรือว่าอยากจะไปร่วมบุญในวันเกิดของท่านเขาจะนัดหมายกันเนาะทางลำปางเดี๋ยวอาตมาจะแจ้งสถานีวิทยุทางลำปางประชาสัมพันธ์อีกทีนึงว่าจะไปวันที่24มีรถอาจจะเอารถอย่างไปนะ ในเบื้องต้นคงจะเป็นรถตู้ใช่ไหมมันจะสะดวกตรงที่ว่ามันขึ้นดอยเนาะขึ้นดอยรถตู้นี่จะสะดวกสบายกว่าถ้าจากลำปางนี่ออกทางเวียงป่าเป้าทางวังเหนือเวียงป่าเป้าแม่ขจานแม่สวยนี่จะไกลกว่าไปทางเชียงใหม่ก็จะนัดหมายกับพี่น้องทางลำปางอีกทีนึงว่าจะเอารถหยังเนาะถ้าเป็นรถตู้ก็จะกี่กันคือแต่ละคนจัดรถตู้มาเราจะประชาสัมพันธ์คือเปิดได้จดจืดเสียงดังๆกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่คณะและละคณะเนาะลำปางยังไม่ได้ไปไหนเป็นกลุ่มด้วยกันน้ำเตือนสถานเพราะว่าที่ผ่านมาคลื่นสีขาวทางลำปางนี่บ่มีไผ่เป็นผู้ประสานงานคือเนาะตอนนี้อาตมาก็ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานคือจะเชิญชวนสถานไปแอวตังพระบาทอุดมน้ำบ่อสวาแล้วก็จะปาครูบาอาจารย์ที่จัดรายการด้วยกันทุกปีเกก็ดีท่านอาจารย์พระมหานุพดลก็ดีเนี่ยหลายๆท่านพระครูอุดมศิริทัศน์เนี่ยจะได้ไปด้วยกันท่านพระครูศิริธรรมบัณฑิตเนาะหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอสมปราบจะชวนกันไปหลายรูปหลายองค์จะลองชวนพอเผื่อเปิดมีจิตมีใจอยากจะไปแอวด้วยกันตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็มีลูกศิษย์คนเมืองฝังอยู่ท่านหลายคนน้องแอมพัชริยาฟองจันตาก็แม่นท่านพระครูสุตชยาพรวัดศรีชุ่มก็แม่นเนาะท่านอาจารย์พระมหาบวรดรบวรวิทย์ก็เป็นคนตั้งเคยอยู่ตั้งเมืองฝังมาก่อนเหมือนกันศรัทธาญาติโยมก็จะชวนกันไปเนาะชวนกันไปแอวให้กำลังใจหลวงปู่อันนี้คืองานที่ใกล้ๆเนี่ยเนาะแต่ก็เป็นงานอาตมาขอประกาศประชาสัมพันธ์คือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้เตรียมตัวได้รับรู้รับทราบโดยเฉพาะวันที่24นั้นเนาะจะไปเมืองฝางอาตมานี่แน่นอนละไปแน่นอนแล้วก็หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินได้ทราบว่าได้ถูกมัดมือตีเข่าไปละ ต้องไปแน่นอนวันที่24หลวงพ่อฝางหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรัตน์ได้จองตั๋วไว้แล้วว่าหลวงปู่ต้องมานานะต้องไปเป็นส่งเจริญไปเป็นส่งพิธีโดยท่านอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชติและอีกหลายรูปหลายองค์เนาะที่ถ้าเป็นบัดทิศภารกิจไอ้ยังในวันนั้นก็คงจะไปด้วยกันเพราะมีงานที่เมืองฝางเขาก็ไปร่วมงานกันตลอดศรัทธาญาติโยมต่างเมืองฝางเวียงป่าเป้าต่างเชียงใหม่ก็มันใกล้กันไปเหี่ยละเมื่อก่อนขึ้นถึงเมืองฝางไกลแต่ไกลว่าบัดเดี๋ยวนี้ไปมันเข้าเตี้ยวมันเข้าเหมือนกับปอไก่เหมือนกับเวียงป่าเป้าเนี่ยขึ้นจะมาก็มาศรัทธาญาติโยมแต่ว่านี้ได้นั่งรถอันเป็นรถตู้มานะนั่งรถตู้คนใจถึงเนาะนั่งรถตู้มาลงวังเหนือแล้วก็โยมแม่บัวรวยแรงจริงก็เมตตามาส่งอาตมาถึงที่วัดพระธาตุจอมพอตะวะก็ไปแวะอันวัดบรรแพะไตของท่านอาจารย์เอกพลปัญญาวชิโรซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือเป็นเจ้าคณะตำบลวังเหนือเนาะท่านอาจารย์เป็นเจ้าหัววัดอยู่วัดบรรแพะไตเปิดมิปอยหลวงเปิดเตรียมงานกันเมินละศรัทธาญาติโยมเปิดสร้างวิหารใหม่อุปกรณ์วิหารเป็นกระถูกไฟไหม้นะเปิดเลยสร้างใหม่โอ้งามกว่าเก่างามกว่าเดิมลงทุนไปหลายสตางค์อยู่ที่ได้รับทราบประมาณ20 ล้านนี่นะโอ้เป็นวิหารหลังงามก็ตั้งใจตะวันนี้มาได้สุเป็นส่งพิธีตั้งใจว่ามาแวะรวมบุญด้วยเพิ่นมาแวะรวมบุญโอ้อันบ่ฮู้ว่าเป็น เป็นช่วงอันพิธีเพิ่นเฮาว่าไปก็เลยจำเป็นไปหันแล้วเพิ่นนิมนต์เข้าอันหัตถบาตที่อันเพิ่นรวมสวดอันสีมาเนี่ยนะสวดมาเห็นสีมาเนี่ยตักสีมาสวดสีมาอย่างต่างๆนั้นก็เลยไปร่วมพิธีด้วยเปิดจนเปิดแล้วพิธีด้วยแล้วก็เดินทางมาที่วัดพระธาตุจอมพอเฮานี่กลายเป็นธรรมะพเนจรสถานญาติโยมครูบาอาจารย์ที่เคยร่วมงานด้วยกันอย่างท่านอาจารย์เอกพลปัญญาวชิโรนี่ได้เปิ่งบุญเปิ่นตอนที่งานศพของโยมปีปนกวัฒนาสวัสดิ์ประธานชมรมผู้พิการอำเภอวังเหนือเปิ่นเสียชีวิตอาตมาก็ประสานงานกับเจ้าคณะอำเภอวังเหนือท่านอาจารย์พระมหานุพดลสุวรรณเมธีว่าโอ้มีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพื้นที่ตีหู้อันคุณูปการของคุณโยมปนก ก็จ้าเปิดเช็คพอที่ท่านอาจารย์เอกพลเปิดก็อาจารย์เอกพลก็บอกว่าโอ้คุณปนนท์เนี่ยเป็นประธานชมรมผู้พิการที่มีผลงานช่วยเหลือวัดวาอารามมาหลายเรื่องหลายอย่างตั้งท่านอาจารย์ก็เลยเป็นตัวตั้งตัวตีปาคณะสงฆ์เปิดมาร่วมพิธีในงานศพของคุณโยมประนมวัฒนาสวัสดิ์นักหลายก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านอาจารย์เอกพลเนาะเป็นผู้หมักบารมีเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมต่อศรัทธาญาติโยมและคณะสงฆ์เป็นพระสงฆ์นักพัฒนานักปฏิบัติโดยศรัทธาเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่ทองเขาเนี่ยเนาะแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณวัดลำเปิงตะโพธารามลำเปิงก็มาโดยก็ได้พบในพระกราบครูบาอาจารย์อยู่ที่วังเหนือตะวันเนาะวันนี้ก็เลยได้มาธรรมพเนจรดีอยู่ที่พระธาตุจอมพรเนาะชั่วโมงแรกชั่วโมงต้นที่ผ่านไปอาตมาได้นำสารธรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆปูชาวันมาฆปูชาวันเพ็ญเดือนสามใต้เนาะวันเพ็ญเดือนสามใต้ประเดี๋ยวนี้ก็เป็นเดือนหกเหนือหกเป่งซึ่งก็มีสาระสำคัญของวันมาฆปูชาก็คือเป็นวันจตุรงคสันนิบาตทำไมถึงเป็นวันสำคัญนะก็วันนั้นเป็นวันสำคัญที่เป็นการประชุมประกอบไปด้วยองค์สี่ก็มีพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์อริยสาวกผู้อรหันต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประชุมกันปัน250รูปโดยบ่ได้นัดหมายแล้วทั้งหมดนั้นเป็นสงฆ์ที่เป็นผู้มีอภิญญาหกคือสามารถมีหูทิพตาทิพนะสถากับหูนดหูจิตใจของคนทั้งหลายแสดงอภินิหารอย่างได้หมดนะอภิญญาหกนี่นะสถาแล้วก็ที่สำคัญก็คือบรรลุเป็นพระขีณาสพเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนั้นพระพุทธองค์ได้บวชโดยพระองค์เองแล้ววันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนสามแล้ววันนั้นพระพุทธองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แสดงครั้งเดียวซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งได้เป็นสามส่วนหนึ่งเป็นหลักการส่วนที่สองเป็นอุดมการส่วนที่สามเป็นวิธีการหลักการก็มีอยู่สามอย่างด้วยกันบัตรทำบาปทั้งปวงเนาะสัพพะปปัสสะอาการนางบัตรทำบาปทั้งปวงหลักการข้อที่สองกุศลสูปสัมปทายังกุศลให้ถึงพร้อมหรือว่าทำบุญทำกุศลนั่นเองหลักการข้อที่สามสัจจิตะประโยชน์ทัพปนังชำระจิตของตัวเก่าของเฮาพื้นขาวรอบพื้นสะอาดอันนี้คือหลักการหลักการเมื่อมีหลักการแล้วก็ต้องมีอุดมการดูดำอุดมการในการทำงานนั้นก็จะมีอุดมการของการทำงานมีอุดมการแล้วก็จะมีวิธีการที่อาตมาได้นำเสนอกับศรัทธาญาติโยมไปเมื่อต้นชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้คือหัวใจสำคัญสิ่งสำคัญของคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราศรัทธาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะนำสิ่งเหล่านี้นะเป็นหลักการตั้งพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นอุดมการเป็นหลักการตั้งพระพุทธศาสนานะมาแสดงให้กับพุทธศาสนิกชนหรือว่าตลอดถึงพุทธสาวกทั้งหลายให้ได้มีหลักการให้เหมือนกันให้เหมือนกันมันจะเป็นหลักการที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ถึงหลักการเหล่านี้นั้นก็ใช้ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนี้ศรัทธาญาติโยมหลักการทางพระพุทธศาสนาที่เข้าใจกันปัจจุบันนี้ก็ยึดหลักที่พระพุทธองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ไปเมื่อ 2,566 ปีมาแล้วศรัทธาญาติโยมหลักการสามอย่างเนาะที่ว่าไปสภาพปปัสสะอาการนางนั้นแล้วก็อุดมการแห่ง อุดมการณ์ทางพุทธศาสนาแห่งสามอย่างซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็บอกว่าขันติปรมังตโปติขาขันติคือความอดทนอดกลั้นนั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแล้วก็นิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานนี้เป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันเลิศปรมังสุขังปรมังวทันติเป็นธรรมอันเลิศแล้วก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านาหิปภชิโตปรุปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่บัดชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยอันนี้เป็นในส่วนของอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาสถาแล้วก็วิธีปฏิบัติเนาะวิธีปฏิบัติของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าท่านก็บอกว่าถ้าเป็นสมณะนั้นต้องบ่เบียดเบียนบ่ทำให้ผู้อื่นลำบากมันก็อยู่ในข้อหนึ่งของหลักการทางพุทธศาสนาบ่ทำบาปทั้งปวงนั่นเองสถาอนุปคาโตอนุปวาโทอนุปคาโตการบ่พูดร้ายการบ่ทำร้ายผู้อื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นวิธีการปฏิบัติสำรวมในปฏิโมกข์สังวรสำรวมนี้ในพระปฏิโมกข์ก็คือเป็นส่วนของวิธีปฏิบัติมัตตัญญูตาจะภัตตสมิงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญพระสงฆ์นี้จะฉันแต่พอดีพอประมาณเพราะการปฏิบัตินี่ถ้าฉันมากเกินไปมันง่วงเหงาเฮานอนสถานญาติโยมฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การนอนการนั่งในที่อันสงัดการประพฤติอธิจิตตสิกขาการทำประกอบในการทำจิตให้ยิ่งขึ้นไปเหล่านี้เป็นคำสอนของพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ก็คือหลักการอุดมการณ์วิธีการสำคัญซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เมื่อ 2566 ปีมาแล้วศรัทธาญาติโยมเป็นสิ่งที่ยังเป็นปัจจุบันอยู่สามารถนำมาประพฤติมาปฏิบัติได้เป็นอากาลิโกเป็นเอหิปัสสิโกการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญก็คือการบูชาที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญคือการปฏิบัติบูชาการบูชาโดนดอกไม้ธูปเทียนการบูชาโดยข้าวน้ำโภชนาอาหารภิกขาหารทานต่างๆการบูชาเหล่านั้นเรียกว่าการเป็นอามิสบูชาส่วนการบูชาที่พระองค์สรรเสริญก็คือการบูชาโดยการปฏิบัติวันนี้ท่านศรัทธาญาติโยมโอ้บ่สะดวกจะไปวัดไปว่ามีเวลาปฏิบัติอยู่ที่บ้านน้อมจิตน้อมใจอธิษฐานจิตอธิษฐานใจบ่ทำสิ่งกรรมดำทั้งปวงบาปทั้งปวงจะบัตรทำกุศลให้ถึงพร้อมพยายามดูแลจิตใจของตัวเองชำระจิตใจมีความโลภความโกรธความหลงชำระออกชำระออกไปอันนี้เรียกว่าทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์เขารอบเนาะอยู่ในองค์ของการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8อริยสัจสี่คือสัจธรรมสี่ประการที่สำคัญวิธีการปฏิบัติที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8เขาเอาธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติยกขึ้นสู่การปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้ศรัทธาญาติโยมก็จะเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์แก่ตนตัวของเฮาแล้วก็เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งเนาะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตัวเก่าเฮาด้วยพิธีการต่างๆที่วัดวาอารามเปิดทำก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นศาสนาพิธีหนึ่งเพื่อจะให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ลำลึกถึงนึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้วันวิสาขบูชาเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาตมาได้ดำเนินรายการมาเป็นเวลา 04:52 นาทีตะกี้อูไว้ว่าตี 4สักอัน42นาทีนะกลายเป็น52ไปแหกก็เหลือเวลาขึ้นศรัทธาญาติโยมโทรมาประมาณ 5-6 นาทีเนาะบริหารเวลาช่วยกันเนาะคนละนิดคนละหน่อยโทรมามาจ่าหือกำลังใจกันก็ได้สู่มาแจ้งข่าวสารงานบุญของท่านก็ได้ยินดีเนาะเป็นสะพานบุญเป็นกระบอกเสียงหือทุกท่านกับศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ตลอดถึง ครูบาอาจารย์น้อมไว้สาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขอแสดงความเคารพขอแสดงความนับถือต่อครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ครับผม0808844173 เนอะ0808844173เอ้าใครพร้อมก่อนก็โทรมาก่อนได้เลยเนาะก็มีเวลาคือประมาณ 5-6 นาทีหลังจากนั้นกระเดียวชั่วโมงต่อไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะได้รับฟังจากครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนอะท่านจะได้เข้ารายการต่อจากอาตมาต่อเจริญปอนโยมแม่บัวพัดกุลันว่าจะจอนแทนเนอร์อ๋อเจ้าตื่นเจ้าโลอีแม่วันนี้ไปตั้งใดวันนี้ไปวัดยาววันนี้ไปวัดโอ้อ๋อวัดไกลบ้านนั่นแหละแม่นะวัดไกลบ้านนี่ค่ะอ๋อเจ้าเพิ่นส่งน้ำก่อนวันนี้วัดประตูวัดเจ้าอ๋อไปวัดปกติเนาะแม่เนาะธรรมดามันก็แค่นี้คือตอนที่มันอ๋อเจ้าใส่วิหารท่านจะคนจะรักจะเที่ยวจะอย่างวันเนี่ยอ๋อเจ้าแม่พวกจะเพิ่งไปจะต้องตื่นแม่จงดีลานเมื่อวันนั้นท่านรับขนาดนะฮะรับแต่รับว่าวะอ๋อเจ้ามันเหนื่อยเจ้าสาธุนะแม่เนอะวันที่เข้าก็ปักกันแถบตามนอกเจ้าสาธุบุญรักษาแม่วันที่9ปักกัน9 เมษายนจะเลินปอนแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมอเสียงหวานมาเลยเสียงหวานแม่อุ้ยนะกะเสียงหวานอ่ะได้ยินเสียงจากแจ๊ก็ปวดข้างหน้าเสียงได้ยินเสียงเพลงโดยได้ยินเสียงหวานโดยได้เสียงเพลงก็มีกะอ๋อมันตี3ป่านี่ได้ยินนับเต็มเลยนี่เสียงอย่างมารับเรืออ๋ออันวันนั้นสถานีมันหลายเนาะเจ้าข้อแน่ได้ยินนะเดียวนะเจ้าโอ้ยสาธุสาธุบุญรักษาเนื้อแม่เนอะบุญรักษาเหมือนกันเนอะเจ้าสาธุโอ้ยจ้าสาธุบุญรักษาบุญเตเนอไปนี่ไปห้ามนะหมูที่ว่าเนาะเจ้าสาธุจ้าอ๋อวันกันคนน้อยกับแม่จันเรือนใสเจริญปอนโยมแม่ไปสาเจ้านั่นมาแม่ฟังอยู่นอตื่นแต่เจ้าแล้วนอตื่นตั้งแต่ตี 3แล้วจะมาเอวลำปางกว่าเจ้าวันที่7นี่ไปเจ้าวันที่12ก็ไปไหว้สากันนอเจ้าอีแม่เดินทางนักก็จะอิดน้องแม่เนาะไปไม่แจมวันก็ก็อ้วนครั้งหนึ่งในชีวิตโลดโผนขนาดไปแถวเรื่องจ้างคุณครับแม่เรื่องจ้างนะมันขึ้นตะบนดอยไม่เห็นบัดขึ้นนะครับโอ้ขึ้นดอยเจ้าวันนั้นข้าปลาได้หลายอยู่ใกล้ยมแม่ก็แน่ว่าน่าจะหลายอยู่อ่ะมันได้ยินเป็นประกาศตะกำลุกอ๋อเดี๋ยวท่านอาจารย์ถึงประกาศท่านจะประกาศไปแล้วเจ้าแม่เป็นคนไหลเข้ามาเรื่อยๆเองละโอ้ดีละเนาะอาจารย์เปิ้นนั้นเปิ้นทำอย่างทำแต่นะท่านอาจารย์บดินท่านอาจารย์เบิ่มนะศรัทธาญาติโยมกันทำแต่มันก็หลายเนาะเจ้ามาจากหลายตีหลายแห่งขึ้นสีขาวแฮมของเปิ้นแฮมโอ้มาครับคุยวันนั้นก็เสียดายมันจังมันงานมันตรงกันเนาะแม่เนาะโอ้มันเดือนนี้เป็นเดือนบุญทั้งนั้นเนาะเจ้าสาธุเนอะแม่เนอะบุญรักษาแล้วประกันวันที่12เนาะเจ้าไหว้พระเจ้าชัดเจนดีเจ้าขอบคุณเจ้าโยมแม่จันทร์เรือนใสโยมแม่สายทองบ้านห้องละปูนบ่ได้ยินเสียงเมินแล้วฟังอยู่แล้วเจ้าเจ้าแม่วันนี้ก็ส่งน้ำวัดรายการเจ้าเริ่มตั้งแต่ว่ามาแล้ววันนี้ก็จะกระโปรงแห่น้ำก็มีตัวปล่อยเจ้าเจ้าดีแล้วเนาะแม่เนาะพกเปงเราจะเจ้าแม่สันตุเนอขอบคุณแม่เนอสำลังใจพระมหานะได้ยินอยู่เจ้าอีป่ออีแม่ประทับใจอีป่ออีแม่สันตุขอบคุณเนอแม่เนอเจ้า กล่าวอ้าศรัทธาญาติโยมพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายเด้อก็ตอนนี้เนาะเวลาอาตมาภาพหมดแล้วหมดเวลาแล้วก็ขอปันปอนด้วยเนี่ยนะโยมแม่จันโสรีพอรีพายตลาดกระวายสายบัวจะเน่าเจ้าจากแม่จันโสมันเนจักจากหลักการแม่สาวนะเจ้าเจ้าแม่โอ้วันนั้นก็ไม่ได้ไปไหว้ครูบาอาจารย์แล้วก็จะได้ขนาดเพราะว่ามันตรงกับพ่อหลวงบ้านยิมนี่โอ้เจ้าเจ้าเจ้าแม่เจ้าสัตว์ตัวน้องแม่น้องเวลาหมดเวลาแล้วเนื้อจตุบุญฮักษาแม่เนื้อจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลา